ในนามจังหวัดขอนแก่นขอต้อนรับเจ้าหน้าที่มรดกภูมิปัญญาและข้าราชการจากทุกที่ทุกจังหวัดในภาคอีสานรวมทั้งคณาจารย์ด้วยนะครับที่มาใช้จังหวัดขอนแก่นเป็นสถานที่ในการจัดเก็บข้อมูลภาคสนามจากการที่ได้ทราบข้อมูลว่าในการมาจัดเก็บครั้งนี้เนี่ยนะครับเป็นการจัดเก็บตามโครงการของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ต้องการจะได้บันทึกข้อมูลภาคสนามจริงสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมทั้งเครือข่ายระดับตำบลหมู่บ้านยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนนะครับหากทางทีมงานและก็หน่วยงานที่จะลงพื้นที่จะให้อำนวยความสะดวกในด้านใดหรือว่ามีข้อสงสัยประการใดนะครับทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่นยินดีให้ความร่วมมือและข้อคิดข้อเสนอแนะอย่างเต็มที่ครับสำรวจมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเนี่ยถือเป็นจุดเริ่มต้นนะคะที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมีความสมบูรณ์แบบจากการอบรมที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจและได้มีแนวทางนะคะในการจัดเก็บตลอดจนเทคนิคต่างๆที่ถูกต้องเพื่อจะทำให้สอดคล้องกับแบบฟอร์มต่างๆที่ทางองค์การยูเนสโกหรือในไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติได้กำหนดไว้เนี่ยกรอบได้ถูกต้องแล้วก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริงรู้สึกประทับใจมากๆครับโดยเฉพาะพี่ทีมงานที่ดูแลครับแล้วก็กิจกรรมต่างๆที่จัดมาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของที่แรกเลยที่เราไปวัดทุ่งเศรษฐีนะครับได้เห็นสถาปัตยกรรมการออกแบบอะไรต่างๆที่แฝงคติธรรมไปด้วยครับประทับใจค่ะดีมากค่ะเป็นครั้งแรกด้วยค่ะที่มารู้สึกดีค่ะชอบค่ะสนุกมากเลยครับเพราะได้เจอเพื่อนๆต่างสถาบันแล้วก็ได้ไปหลายๆที่สนุกมากครับ
ก็รู้สึกแปลกใหม่ดีค่ะส่วนมากก็ตื่นเต้นค่ะได้เจ เหมือนเราได้สร้างเครือข่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะดีกว่าที่เราเรียนในห้องเรียนมากๆเลยค่ะ